สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งฮะที่เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของกราฟ Bitcoin กันอีกแล้วนะที่เมื่อ2วันที่แล้วก็ต้องตื่นเต้นกันแล้วล่ะนะฮะเพราะว่ามันขึ้นไปถึง 8,400 ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย Bitcoin มันก็มีการปรับตัวลงมาบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มกันดีกว่ามั้ยฮะเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับวันนี้วันที่26แล้วใกล้จะปลายเดือนอีกแล้วมาตามนัดเลยใช่ไหมครับก็คือเมื่อบิตคอยน์เนี่ยมันมาแถวปลายเดือนนะเดี๋ยวเราวิเคราะห์กันเรื่องของไทมิ่งกันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงที่เป็นปลายเดือนเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะตรงปลายเดือนตรงนี้ปลายเดือนตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นอะไรครับเห็นว่าบิตคอยน์มันเขียวใช่ปะเห็นไหมมันจะมีเงินใหม่เข้ามาครับนะครับมันจะมีเงินใหม่เข้ามาซึ่งตรงนี้แหมมันก็มาโอ้โหกำลังจะปิดแก๊ปปลายเดือนแล้วมันก็พุ่งขึ้นมารอไว้ก่อนเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าบิตคอยน์มันราคาลงมาตกลงมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมาค้างๆกันอยู่แถวๆ 7,400 นะสมมติว่าถ้ามันลงมานะครับดังนั้นเนี่ยเรามาลองดู2ทฤษฎีนะ2ทฤษฎีคือทฤษฎีที่บิตคอยน์มันจะลงพักตัวไซด์เวย์สักครู่นึงแล้วก็กลับขึ้นไปนะอาจจะไปทดสอบเนี่ยฮะที่ 10,000 ได้คือตอนนี้รอจะไปทดสอบ 10,000 กันอยู่นะผมต้องท้าวความนี้กันอีกทฤษฎีนึงเขาบอกว่ามันจะลงมาที่ 4,000 เอ๊ะเป็นไปได้ยังไงวะใช่มั้ยบิตคอยน์มันจะลงมา 4,000 เนี่ยนะมันเอามาจากตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันครับทฤษฎีแรกก่อนนะครับการที่บิตคอยน์มันจะปรับตัวลงเนี่ยนะครับมันมีโอกาสมากแล้วเพราะว่ามันโอเวอร์โบรดไปแล้วนะครับเนี่ยโอเวอร์โบรดไปแล้ว RSI เนี่ยพุ่งเกินลิมิตไปแล้วครับดังนั้นเนี่ยแต่ถามว่าโอเวอร์แล้วโบรดแล้วโบรดอีกได้ไหมได้เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยช่วงที่มันวิ่งขึ้นแรงๆเนี่ยมันก็โอเวอร์โบรดทั้งนั้นแหละครับนะส่วนโอเวอร์โซอ่ะที่เกิดที่น้อยกว่า30อ่ะมันมีน้อยไงเห็นไหมครับเนี่ยมันมีน้อยนะมีน้อยดังนั้นเนี่ยถ้ามันลง RSI 30ที่กราฟเดย์เนี่ยมีโอกาสที่ซื้อแล้วมันจะขึ้นเยอะเนี่ยนะย้ำเสมอเลยนะหลักตรงนี้นะนั่นทำไมผมถึงแบบทำไมอาจารย์เก่งมั่นใจจังตอนที่ มันแถวๆนี้เราบอกว่าจะขึ้นก็นี่เนี่ยลงมาทิ่ม30หลายครั้งแล้วบอกซื้อสิหลายครั้งแล้วนะครับแล้วมันก็ขึ้นจริงๆนี่ใครซื้อซ้ำตามสัญญาไอ้ใส่นี่ก็รวยได้นะเนี่ยนะครับทีนี้ดูนะเรามาดูว่ามันจะขึ้นไปทดสอบที่ช่วง 8,800 เนี่ยตรงนึงนะไหมยังไงนะก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเลยทำอย่างนี้เกือบทุกครั้งเลยใช่ไหมก็คือเรามาดู Fibonacci Retraction ก่อนนะครับลองดูช่วงระยะสั้นตรงนี้ก่อนนะแม่อะไรมันจะเหมาะเจาะขนาดนั้นนะเดี๋ยวผมขอปิดตัว Fibonacci ตัวใหญ่ก่อนปิดตัวใหญ่เรามาดูระยะสั้นเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าวัดดูเนี่ยโอ้มันมาชนเนี่ยมันมาชนตัวแนวต้านฟิโบที่ 0.6 นะครับเนี่ยทุกมันมาอยู่ทุกแนวต้านนะเนี่ยมันอยู่ทางเนี้ยนะ 0.6 แสดงว่านะแสดงว่าตัวต่อไปอ่ะที่จะไปทดสอบก็คือ 9,000 นะครับถ้าเกิดหลุดตรงนี้ไปได้ก็รอสัก 9,000 แล้วค่อยขายก็ได้นะครับก็เป็นจุดทดสอบที่ดีนะครับรอจุดต่อไปก็หมื่นนึงเลยเนี่ยทีนี้ถ้ามันลงมันลงตรงไหนมันก็จะลงมาแถวๆสัก 7,900 เนี่ย 7,900 แล้วถ้ามันยืนได้ก็อาจจะทยอยซื้อได้ครับนะฮะเพราะว่ามันก็ดูอินดิเคเตอร์มันก็ต้องพักอินดิเคเตอร์ถ้ามันพักลงมาถึงระดับหนึ่งนะซึ่งในระยะของตัว 7,800-7,900 มันก็ยังไม่หลุด EMA 200ก็ยังถือว่าเป็นแนวรับที่ดียังเป็นแนวรับที่แข็งแรงและดีนะครับทีนี้ถ้ามันพักตัวได้นะครับพักตัวได้จริงแล้วเลยไปถึงช่วงเนี่ยต้นเดือนหน้านะครับมันก็จะมีโอกาสวิ่งขึ้นไปเนี่ยทดสอบด่าน 9,000 ได้ตรงนี้ก็ให้เป็นกรอบในการลงทุนไว้นะครับนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ตอนเนี่ยเขาไอ้ช่วงตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยเขาเล่นข่าวอะไรกันหรออ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูเรื่องข่าวนะขอข้ามาดูเรื่องข่าวก่อนที่กลับไปวิเคราะห์ว่ามันจะไป 4,000 ได้ยังไงนะครับเล่นข่าวอะไรกันหรอดูครับมันมีข่าวอันนึงเดี๋ยวนะนี่ตัวนี้ข่าวนี้นะขอบคุณสยามบล็อกเชนด้วยนะครับที่นำเสนอข่าวนะครับคือมันมีข่าวเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ETF อะครับเกิดขึ้นบอกว่าโอเค
ก็มีการพิจารณาที่เดือนกันยานะครับนะก.ล.ต.นะครับของอเมริกานะครับประกาศเลื่อนตัดสินว่าจะอนุมัติกองทุนบิตคอยน์ ETF นะครับจำนวน5คำขอในเดือนไปถึงอ้างอิงนี่โดยเอกสารของ Federal Register นะครับนะเผยให้เห็นถึงการอธิบายว่าเขามีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการอนุมัติกองทุนบิตคอยน์ ETF ไปมีใจความว่าทางคณะกรรมการเป็นเรื่องที่เหมาะสมในการเลื่อนระยะเวลาตัดสินใจออกไปเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาโดยทางคณะกรรมการเห็นว่าการเลื่อนไปจะเป็นวันที่21กันยานะครับสิงหาใช่ไหมสิงหากันยาก็ไปนู่นเลยว่าจะอนุมัติหรือไม่นะครับที่สำคัญก็เสริมว่าขอได้รับการยื่น ETF มาแค่2คำขอโดยในขณะที่กลุ่มใช้งานคริปโตเฝ้ารอนี้นะครับก็นายไมเคิลคอนะครับหัวหน้าจาก Atlantis Asset Management กล่าวว่าหากมีการอนุมัติเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องบ้าคลั่งแน่นอนนะแล้วพวกเขาก็เห็นว่าการปั๊มตายางมันคือสินทรัพย์และผมไม่คิดว่าจะต้องการให้มันไปถึงขั้นนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการให้ลูกค้าผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวในทุกรูปแบบเพราะสิ่งที่คุณทำคือความอับอายนะที่น่าสนใจก็คือ ETF นะครับไม่ได้ถูกเลื่อนไปแต่อย่างใดโดยทางกลุ่มคริปโตกำลังไปที่ไฮขนาดนี้นะก็เป็นว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดก.ล.ต.เนี่ยอนุมัติBitcoin ETF เนี่ยจะเป็นการยืนยันว่า Bitcoin มันคือสินทรัพย์นะครับแล้วมันก็จะทำให้ราคา Bitcoin เนี่ยพุ่งขึ้นแบบมหาศาลนะครับคือถ้าเกิดมันมีทริกเกอร์เนี่ยครับนะคือสัญญาณตัวเนี้ยเกิดขึ้นนะครับราคา Bitcoin เนี่ยมีโอกาสที่ขึ้นกลับขึ้นไปทดสอบที่ $20,000ได้เลยคือจะกลับเป็นฝั่งกระทิงได้เลยตอนเนี้ยที่ตลาดมันซบเซาเนี่ยเพราะว่ากฎหมายหลายๆข้อเข้ามาควบคุมแล้วก็บล็อกนะครับทำให้การลงทุนของนักลงทุนมันชะลอนะครับแต่ถ้าเมื่อกฎหมายมันเซตเทิลแล้วก็คือกฎหมายมันอนุมัติและเรื่องนี้เคลียร์และเคลียร์คือเคลียร์ไปเป็นประเด็นประเด็นประเด็นไปจนจบแล้ว Bitcoin จะเริ่มถูกใช้ในอย่างคือแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพอมันเป็นในลักษณะนั้นเนี่ยในฝั่งของนักลงทุนเนี่ยมันสะท้อนกับราคากราฟก็คือว่าณราคาที่ 6,200 ตรงนี้ครับนะฮะเนี่ยที่จะมีข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มองว่านะซื้อไว้เนี่ยมีของไว้ในมือดีกว่าไม่มีข้อแรกเพราะว่าถ้าเกิดมันอนุมัติจริงเนี่ยบิตคอยน์มันเกิดพุ่งไปทดสอบที่ 20,000 ดอลลาร์ได้อีกรอบนึงเนี่ยนะโอ้โหตลาดมันจะเป็นตลาดกระทิงวิ่งขาขึ้นแบบดุมากๆเลยเพราะว่าคืออั้นมาดูดิครับเนี่ยบิตคอยน์มันไม่เคยผมเคยบอกในรายการนะว่าบิตคอยน์มันไม่เคยที่เรียกว่าจะมาลงกันแบบอย่างคือมันเคยเกิดขึ้นในอดีตบ้างแต่มันจะไม่เคยแบบสภาพนี้เลยนี่เป็นกราฟหน้าใหม่เลยนะคือช่วงนี้ก็คือเล่นในเรื่องของบิตคอยน์ฟิวเจอร์มาทำตลาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมาทุบมาเคาะมาอะไรก็ตามแต่ว่าบิตคอยน์ตอนนี้มันคอร์เรคชันแล้วมันยังไม่รีคอฟเวอรี่ตัวเองเท่าที่ควรเพราะว่ามันขึ้นไป20,000ใช่ไหมครับแล้วมันก็ลงมาถึงประมาณ 5,900 เนี่ยลงมา1ใน4นะฮะทีเนี้ยพอเป็นอย่างเนี้ยนักลงทุนเขาก็จะมองว่าการที่เข้าซื้อตรงเนี้ยถือของที่ค่อนข้างในราคาที่ถูกและเหมาะสมและกับข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยเขาซื้อตรงนี้แล้วเขาไปในระหว่างทางเนี่ยนะครับระหว่างทางเนี่ยเขาก็ไปขายเอาทุนคืนส่วนหนึ่งแล้วก็รอลุ้นว่ามันจะพุ่งขึ้นไปไหมเนี่ยมันค่อนข้างเรียกว่ามีอัพไซด์ที่จะคือคุ้มค่าความเสี่ยงพูดอย่างนี้คือมีข่าวมารอทามมิ่งได้รอไม่นานรออย่างนี้ก็เดือนกว่าก็รู้ผลเลยอย่างเงี้ยเขามีโอกาสที่จะซื้อเข้าไปเทสหรือว่าเข้าไปลองนั้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการที่จะมาเล่นข่าวในตัว ETF นะครับ Bitcoin ETF ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันไว้นะว่าเรากำลังดูอะไรกันอยู่ทีนี้มาในส่วนของการที่จะวิเคราะห์ว่าบิตคอยน์มันจะลงมา 4,000 ได้ไหมอันนี้งานใหญ่แล้วใช่ป่ะเพราะว่าเรากำลังที่จะต้องมาดูว่าบ้าเหรอนี่นะ 4,000 นี่ลงมาตรงนี้นะครับนี่ดูนะตรงนี้เลยนะมันจะลงมาได้จริงไหมใช่ไหมครับดูนะผมก็เลยลองสร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าคือวันนี้เราลากฟิโบอย่างนี้นะครับเนี่ยเราลากฟิโบอย่างนี้เอาจริงๆการลากฟิโบอย่างเงี้ยนะเนี่ยที่เห็นว่าต่ำตรงนี้นะที่มันเกิดต่ำตรงนี้แล้วนะเนี่ยนะเอาจริงๆนะคลางแคลงใจผมมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพอมันออกโลตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะออกโลตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยครับแล้วตรงนี้ขึ้นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นแนวต้านสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นมันสื่อให้เห็นอะไรบางอย่างครับ
และอีกอย่างนึงที่ผมบอกนะก็คือว่าลองดูวอลลุ่มสิเนี่ยนะดูวอลลุ่มสิตรงนี้ใช่วอลลุ่มสูงขึ้นจริงแถวๆนี้สูงขึ้นแต่มันเป็นการสูงขึ้นแบบไม่มีความแข็งแรงครับคือสูงขึ้นเพราะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งดังนั้นก็คือกลุ่มใครกลุ่มที่กำลังเล่นราคาตรงนี้อยู่ทันทีที่พวกนี้มันปล่อยเนี่ยมันจะมีความแรงความแรงของการร่วงคือของการตกของราคาเนี่ยที่เข้ามาเสริมนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันโดนเคาะมาหลายรอบแล้วแล้วคนก็ติดดอยไอ้พวกขาติดดอยมันก็กลัวเพราะว่าตอนนี้ก็ออกข่าวว่าจะไป 4,000 ไป 4,000 อีกนะครับไอ้พวกขานักลงทุนที่วิเคราะห์ว่าช่างมันมีของอยู่แล้วคือบางคนมีของอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อเพิ่มถูกไหมครับแล้วเขามีของอยู่เนี่ยตรงช่วงๆเนี่ยไหมที่เนี่ยคัดลอตกันไม่ทันหลุดพอตรงนี้ลุ้นว่ามันจะขึ้นอ่ะมันไม่ขึ้นเว้ยมันหลุดลงมาอีกเนี่ยคือพวกประเภทมีของประมาณช่วงหมื่นตรงเนี้ยที่ผ่านมาในช่วงแถวๆนี้นะเนี่ยช่วงตอนต้นปีแล้วไม่ยอมปล่อยของครับมีเยอะแยะมากเลยนะพวกนี้เขาก็ยังถือของอยู่พวกเมาก็เข้ามาตรงนี้อยู่นะมันติดดอยกันแถวๆเนี้ยเนี่ยติดดอยหมื่นเนี่ยเยอะมากพวกมันลงใช่ไหมแต่ลงไม่เร็วยังโอเคนี่ลงเร็วไม่โอเคทีนี้พอมันเกิดอย่างนั้นเนี่ยคนกลัวว่ามันจะไป 4,000 เพราะดันวิเคราะห์กันอย่างเงี้ยว่าจะไป 4,000 โดนทั้งผมด้วยนะพอวิเคราะห์มากเข้าเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันร่วงเนี่ยนะครับอย่าลืมว่าบิตคอยน์ตอนเนี้ยมันลงเนี่ยถ้าเป็นขึ้นปรับเนี่ยมันยังปรับไม่หมดนะถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะมันยังเป็นการปรับที่ไม่หมดนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะลงมาเป็นขาสุดท้ายจริงๆก่อนที่มันจะกลับขึ้นเป็นขากระทิงนะมันยังเกิดขึ้นได้คือยังเกิดอีกหนึ่งจึกได้นะนะแต่ถามว่าตรงนี้ถามว่ารู้ไหมดูยังไงเราลองมาดูทฤษฎีนี้กันเฮ้ยสมมติว่าการลากฟีโบอย่างนี้นะจุดนี้คือจุดที่จะต้องลากไปในราคาที่ต่ำที่สุดซึ่งเวลาลากแล้วเนี่ยมันจะมาสะท้อนให้เห็นแนวต้านแนวรับแนวต้านแนวรับของแต่ละช่วงนี่จุดสำคัญแล้วเพื่อนๆครับถ้าใครดูคลิปอยู่นะถ้าเราลองลากต่ำมาที่ 4,000 เห็นอะไรเหมือนผมไหมครับถ้าบิตคอยน์ราคามันเกิดวิ่งมาอย่างเงี้ยแล้วไม่ผ่านเนี่ยมาช่วงนี้ใช่ไหมแล้วเกิดไม่ผ่านแล้วมันขยับขยแยกลงมาเนี่ยแล้วลงมา 4,000 มันจะเกิดภาพนี้เกิดขึ้นนะครับพอมันเกิดภาพนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรามาดูสิครับไอ้ 4,000 เนี่ยมันมาอย่างไรมันเกิดจากการวัดนะสัดส่วนของ4,000เนี่ยค่อนข้างมีนัยยะสำคัญในแง่ที่ว่ามันมาเป็นแนวพอวัดลงมาแล้วเนี่ยไอ้ตัวฟิโบ 0.3 เนี่ยมันก็มาต้านในจุดนี้พอดี 0.5 ก็มาต้าน2หัวที่เคยขึ้นเป็นไปทดสอบเป็นดับเบิลท็อปในช่วงนี้พอดีด้วยคือพอมันแบล็คแท็กกลับไปเนี่ยสัญญาณไอ้ช่วงราคา 4,000 เนี่ยนะครับมันพอที่จะอนุมานได้ว่าเป็นสัดส่วนที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ผมพูดอย่างนี้นะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยพอมันมาเป็นสัดส่วนที่มีโอกาสเนี่ยและถ้ามันไปมันจะถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มการจบสัญญาณขาลงอย่างแท้จริงด้วยนะครับเพราะว่าลงไปกว่านี้ถ้าลงไปกว่านี้สัดส่วนมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้เลยไม่งั้นก็ต้องนู่นเลยไปเจอกันที่แบบหลักพันกว่าซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของผมอย่างหนึ่งที่เราเอามาวัดเพื่อที่จะดูความเป็นไปได้ของสัดส่วนที่เกิดขึ้นกับกราฟนะเพราะว่ามันเป็นการวัดเพื่อวัดเชิงปริมาณต่อเทียบในเรื่องของจิตวิทยาด้วยทีนี้พอมันมาสยองอย่างนี้ผมก็ภาวนาให้มันไม่เกิดนะคือถ้ามันเกิดก็ผมบอกได้เลยว่าสยองกิ้วได้เลยนะแล้วเนี่ยพอถ้าเราโอเคไม่เป็นไรเอากลับมาตรงนี้ก็ยังเฉยๆนะถือว่าเฉยๆช่างมันอาจจะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้นะแล้วถ้าเรามองว่าเอาเราจากตรงนี้นะเราไม่เอาตัวภาพตัวฟิโบดีเทคชั่นไกลๆก็ได้นะเอาใกล้ๆแล้วลองดูว่าลง 4,000 จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยประมาณ 4,000 อ่ะสัดส่วน 4,000 เนี่ยมันก็ค่อนข้างตอบอยู่ในช่วงนี้เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยนะมาเป็นแนวรับแนวต้านอยู่เนี่ยไหมในช่วงได้เหมือนกันเป็นได้อยู่นะหรือจะเป็นอย่างนี้ถ้าเรามองว่าเป็นกรอบสั้นเป็นกรอบแคบอย่างนี้จากเราวัดว่ายอดมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ก็ยังได้ใช่ไหมคือในช่วงที่บอกว่าราคาประมาณ
5,800 ในช่วงต่ำสุดมาเป็นกรอบเนี่ยแต่เราลากลงมา 4,000 ก็ยังได้อยู่เนี่ยช่วง 4,000 ครับก็ยังมาเป็นกรอบแนวรับในต้านของชุดนี้ได้อยู่แต่ถ้าลดเลยถ้าสัก 3,200 เนี่ยกำลังสวยเหมือนเดะเลยเหมือนตอนนี้เดะเลยได้ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ 4,000 กำลังดีกว่าเนี่ย 4,000 มันเลยกลายเป็นเหมือนที่เขาพูดทำไมเขาถึงพูดเลข 4,000 ได้ก็คือมันมีจุดแบบนี้ครับอยู่นะครับเนาะแล้วก็สวดมนต์ภาวนานะอย่าไปให้ถึงนะลูกนะฮะอย่าไปให้ถึงนะครับซึ่งในจุดเนี้ยที่เรามายืนกันอยู่ได้ตรงนี้นะครับมันมายืนเหนือ EMA 200ข้อแรกนะยืนเหนือ EMA 200นะครับถามว่าช่วงที่ยืนเหนือ EMA 200ตรงนี้กับตรงนี้ต่างกันไหมต่างกันนะครับอะไรทำให้รู้สึกว่าต่างกันต้องดูเส้นสีครับเส้นสีมันจะต้องเรียงกันนะครับซึ่งถ้ามาดูเมื่ออดีตการเนี่ยมันจะคอนเฟิร์มก็ต่อเมื่อ EMA เนี่ยจะต้องลงมาอยู่ข้างล่างนะเนี่ยมากน้อยกว่าเนี่ย EMA 50นะครับ EMA 50แล้วก็เรียงขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงจะสวยว่าอย่างเงี้ยมันถึงจะสวยตัวนี้ยังดูยังไม่สวยต้องรอให้ตัว EMA 200อ่ะมันกดลงมาแล้วที่เหลือเนี่ยมันเรียงกลับขึ้นไปถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มขาขึ้นได้นะครับวันนี้ก็ยังอยู่ว่าอาจจะเป็นขาลงได้อยู่เลยนะครับเนี่ยยังไม่พ้นนะยังอีกหลายด่านนะครับดังนั้นการที่จะก็คิดว่าการที่จะขึ้นไปเป็นตลาดกระทิงได้ตอนนี้ก็ต้องอาศัยข่าวใหม่ข้อแรกข้อที่สองก็ต้องอาศัยเงินใหม่นะครับที่ขึ้นได้ตอนเนี้ยถามว่ามันเกิดจากอะไรมาดูอีกสักนิดนึงวันนี้จะวิเคราะห์บิตคอยน์แค่นี้เลยนะล้วนๆเลยนะเรามาดูสภาพตลาดกันก่อนวันนี้ก็มีลบๆ บ้างนะครับแต่ถ้าดูนะดูตลาดนะครับพวกเอลคอยเนี่ยราคามันตกลงในช่วงที่บิตคอยน์มันราคาขึ้นเนี่ยนะมันตกหมดเลยครับซึ่งปกติเนี่ยคือของเดิมมันก็ตกอยู่แล้วครับอันนี้ก็ตกลงไปอีกหมายความว่าอะไรครับหมายว่านักลงทุนน่ะขายเอลคอยตัวเองที่ขาดทุนอยู่แล้วนะแล้วเข้าไปเอาเงินเนี่ยเข้าไปใส่ในบิตคอยนะครับแล้วก็หมายความว่ามันไม่ได้มีเงินใหม่เข้ามานะครับก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เนี่ยก็ร่วงลงมาถ้ามาดูกราฟราย4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าบิตคอยก็เริ่มมีอาการแกว่งๆนะหนักขึ้นละเนี่ยมาเคาะตรงนี้เทคโปรฟิตกันมันก็คงจะไซด์เวย์อยู่สักช่วง 8,000 เนี่ยแหละครับถ้ามันไม่ผ่านจริงก็จะลงมาที่สักประมาณ 7,800 แต่ถ้าเกิดมีการทิ้งกันเลยจริงๆมันก็ร่วงลงมาเยอะแต่ว่าคงไม่ร่วงจนกว่าข่าวเรื่องกลต.ตรงนี้มันจะจบนะครับตัว Bitcoin ETF เนี่ยมันจะจบนะก็ต้องคอยติดตามกันแล้วครับติดตามแล้วก็พิจารณากันแล้วครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดต่อไปนะวันนี้เราก็อยู่กันด้วยกันมาก็เกือบจะ20นาทีแล้วนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่อยู่ร่วมกันมาตลอดกันเลยนะครับรายการ Bitcoin Trader Thailand เองโดยผมเก่งพงศกรก็พยายามที่จะนำข้อคิดเห็นนะในการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของกราฟเนี่ยครับมาลองแบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยนะฮะได้เอาไว้เป็นจุดในการพิจารณาในการลงทุนอย่างรอบคอบนะครับไม่ต้องอย่าลืมนะฮะว่าการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงครับการที่จะดูอินดิเคเตอร์มันก็ไม่ได้ถูก 100% นะครับหลายคนก็ติดตามรายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับก็คงจะทราบดีว่าเวลาดูวิเคราะห์แบบเนี้ยมันจะต้องใช้หลักการอะไรบ้างนะครับในการรับฟังด้วยนะครับก็ต้องส่วนหนึ่งก็ต้องมีการวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามรายการกันมานะครับวันนี้ก็คงจะได้แก่เวลาแล้วเหมือนกันนะครับผมเก่งพงศกรนะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนเรายังมีคลิปดีๆนะครับอีกหลายๆคลิปเลยนะฮะที่อยู่ในรายการนะครับก็อย่าลืมติดตามแล้วกด Subscribe ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับจนกว่าจะเจอกันใหม่สวัสดีครับ